ตอนนี้นะฮะยังไงอยู่กับบูธอะไรเนี่ยสตาเลียนนะครับผมซึ่งเป็นมอไซค์นะฮะซึ่งถือว่าช่วงนี้กำลังมาเลยนะเพราะเซนทอแต่ไม่รู้ว่า2สาวที่อยู่กับเราเนี่ยจะเซนทอพอที่จะไม่ต้องสวัสดีคุณป้าก่อนสวัสดีคุณป้าครับใช้สาวไม่ได้เหรอพี่ใช้สาวไม่ได้เหรอใช้แรงมากอ่ะใช้น้ำตัวน้ำตัวก่อนสวัสดีค่ะชื่อวานค่ะเป็นพี่ดีบูธสตาเลียนค่ะเฮ้ยคนนึงไม่ต้องก็ได้มั้งใช่นะวันนี้เราจะเจอกันอยู่แล้วนะครับผมงานทอดกฐินงานกฐินงานทั้งป่างานฉลองกำนันไปเฮ้ยนี่สายบุญนี่วะเนี่ยใช่บุญพี่รู้ดีเพราะว่าพี่เป็นกรรมการวัดอะไรนะพี่รู้ดีเพราะว่าเป็นกรรมการมันเป็นมรรคทายกมันเป็นมรรคทายกวัดครับผมแบกข้าวสารอยู่ข้างวัดจะบ้าแล้วเดี๋ยวรู้จักกับเธอเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมันนี่ค่ะอย่าลืมมาเจอกันนะคะทีมสตาร์เลียนแต่อยากจะถามนนนี่ก่อนจะเข้าคำถามนะครับอยากจะถามนนนี่มากว่าสงกรานต์ก็ยังไม่ถึงพ่อแป้งขาวหนาไม่ได้เลยอ๋อบีบีเหรออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรคะพี่บอบี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 นะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะปกติของมากพ่อคุณหนักขึ้น3โลอ๋อเป้เป้ใช้บ้างก็ดีนะกำลังดีทำไมอ่ะพี่ถึงมึงจะขาวเหรอแหมแหมพอโดนมังกรลำโอ้ตายละไม่ได้แนะนำเขาเลยหนูเนี่ยเราอ่ะเห็นปะเอาเวลาแล้ววันนี้เนี่ยเราอยากจะถามความรู้สึกนนนี่เนี่ยเพื่อนกันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะถามความรู้สึกของเพื่อนทั้งสองดีกว่าว่าทำไมถึงมีเพื่อนแบบนี้จะบ้าเหรอไม่เคยนับญาติป่ะความจริงเราไม่ควรนับญาติครับเราควรเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอยากมาว่ามีอยู่วันนึงเจอหน้าสงกรานต์นางก็แบบคุยปกติมากแต่นางเมามากต่อมาตลอดเวลาอยู่แล้วโทรศัพท์หายเราไม่รู้ตัวแล้วพอถ่ายด้วยสงกรานต์จำได้ไหมจำได้ชีวิตมันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือวิธีกินเหมือนต้องในภาวะตลอดเวลาคือออกในรายการมึงไม่จำเป็นจะต้องมาเหมาก็ได้ไงไปมาทุกบูธเลยเพิ่งเห็นไอ้เป้โดนบูธนี้แหละแล้วเพิ่งเห็นไอ้เป้แบบไปทุกบูธปากเก่งไงปากเก่งทุกบูธเจอนนท์เนี่ยไงคือทำท่าเหมือนไม่เมาให้กูไหวเว้ยอะไรอย่างเงี้ยสักพักอีวันต่อมาเฮ้ยโทรศัพท์หายทำไงดีเอาหายแดงกูเมาอ่ะอ๋อโอเคใช่กูเมาโอเคกูเมาไม่สารภาพแต่แรกก็ได้ช่วยดูอ๋อโอเคชอบอ่ะ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 ไม่นี่มากับใครกันเนี่ยนี่มากับใครแต่จะไม่เกี่ยวข้องกันเลยโอ้โหเดี๋ยวดูมีแฟนแล้วไม่เคยหรอแกไม่มีแกฝากลอยจะได้คิดถึงกันหน้าตามีพิรุธมากเลยผมไม่มีแฟนไม่มีนะไม่มีนะครับแต่ตอนก่อนเข้ารายการนะครับแม่งโทรไปสันฟานเรียบร้อยนะฮะไม่รู้จะโทรไปทำติ่งแมวอะไรสันฟานเพื่อนผมเปิดร้านอาหารที่สันฟานมีเวลาเสียงถามอีกพี่นุ่งกี่โมงแล้วตัวเองมึงดูนาฬิกาดิแม่งตรงข้างมาแล้วอ๋อโอเคนะชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวถ้ามึงไม่รีบยิงคำถามมึงจะโดนเผาหนักกว่านี้นะเนี่ยเอาไว้แล้วเราอยากรู้จริงๆเลยมันมีสายตาหลายสายตาแบบว่ามองว่าพิตตี้เนี่ยนะแบบวันเนี่ยแต่งตัวโป๊ะไปวันๆอย่างที่ไม่ดีแก่สังคมถูกต้องเลยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มองแบบนี้เราอยากจะบอกอะไรกับเขาฮะไม่อยากจะบอกว่าแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เลยเหรอใช่เพราะว่าทุกคนเป็นของตัวเองใช่ไหมครับต้องทำใครไม่ได้คุณสุดยอดเลยอย่าแต่งตัวโป๊ะนะคะต้องไม่มาเออฮะเดี๋ยวใครที่เอาที่ใครที่นนี่อ่ะอะไร1 2 3อย่าแต่งตัวโป๊ะนะคะมันไม่ดีอ๋อโอเคนะฮะปกตินนี่เป็นคนไม่แต่งตัวโป๊ะนะในเฟซก็ดูเรียบร้อยพูดได้คำเดียวครับผมเหมือนเอาเชือกรองเท้ามัดหนูไว้เท่านั้นแหละที่เหลือมันก็หลุดออกมาหมดแล้วแหละเขาเรียกว่ามันเป็นสไตล์แต่ซึ่งตัวจริงแล้วเราแต่งตัวแบบนั้นออกไปไหนมาไหนเฮ้ยดูเหมือนเขาอยากจะพูดชอบลอยอ่ะอะไรนะฝากลอยไว้ชอบอ่ะชอบนะอ๋อเราชอบฝากลอยไม่ได้ไม่มีไม่มีมีวะเดี๋ยวล่ะถ้ามีมันคือการแสดงนะคะแต่ว่าแล้วถ้าไม่มีอ่ะจริงแล้วถ้าไม่มีอ่ะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวกลับไปกันนะฮะเอาเลยน้องที่อยู่ซันฟานนะครับอย่าไปเล่นกับน้องอยู่ซันฟานกลับมาเนี่ยเลือกกับมันได้เลยนะฮะคือผมพูดจริงๆครับผมไม่มีแฟนนะครับผมพูดตรงนี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวกูอัพโหลดขึ้น YouTube นะครับแปะแท็กให้ด้วยนะฮะอ่ะดูความรู้สึกเรามากดีกว่าค่ะพี่รักเกี่ยวกับคำถามเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นมุมมองของแต่ละคนนะคะที่จะมองว่าอาชีพเนี้ยพิตตี้อ่ะอาจจะแบบแต่งโป๊ะอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีคอนเซ็ปต์เป็นของตัวเองหรือว่าไม่ได้เป็นขนาดไม่ได้แต่งโป๊ะแบบเนี้ยใช่ของแบรนด์ใช่แล้วจะเรียกพิตตี้ได้ไงคะอย่างนึงเราใส่คุณก็มองเป็นอาหารตาแล้วก็เป็นอยู่ที่ตัวพิตตี้ทุกคนด้วยว่าจะแบบ
ยังไงดีแต่งตัวมาแล้วจะวางตัวยังไงวางตัวยังไงใช่ค่ะพิตตี้สวยแล้วก็มีสมองนะคะเนี่ยแหละแล้วก็จะมีคนที่บอกว่าเฮ้ยพวกพิตตี้ส่วนใหญ่สวยใสไร้สมองมีตังก็เข้าถึงง่ายแล้วมีคนเยอะบอกว่าพิตตี้เอา10บาทจะกอดพี่ตอนนี้แหละมีตังก็เข้าถึงง่ายแล้วเฮ้ยโอ๊ยเป็นไปพิเศษป่ะเกินไม่พอเลิกสรุปเราไม่ได้มาสัมภาษณ์พิตตี้นะครับแต่สรุปเรามาอยู่แก๊งโจรนะฮะครับผมโดนรีดไถกันมานะครับเอาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มาเที่ยวงานมอเตอร์โชว์จะต้องควรวางตัวพวกคุณยังไงบางทีเนี่ยแบบว่าเฮ้ยบางทีเทปออกอากาศไปแล้วมอเตอร์โชว์ยังแบบขออนุญาตมาเข้ามากอดมั่งมาจูบมั่งมาหอมมั่งอะไรแบบนี้ไม่ได้อันนี้คือเราสนิทกันพอสมควรเนาะก็คือพี่มีอาชีพแบบนี้ใช่ป่ะก็แบบว่านี่ก็เป็นเหมือนจะแสดงเหมือนอะไรแต่เป็นพี่น้องกันนะคะไม่ต้องคิดแบบนั้นคิดภาพวันไหนก็ได้ไม่ได้คือทำงานไงทำงานอ๋อครับครับพี่แอบเข้ามาคุยด้วยกันเร็วโดนแทะลมเนี่ยเข้ามาเร็วนี่อีเนี่ยชอบผู้ชายโหดๆเอออย่าโอเคเดี๋ยวน้องมาใหม่น้องชื่ออะไรนะครับชื่อพงชนค่ะหัวเฮ้ยราคาพร้อมกันเลยชื่ออะไรนะใช่ค่ะชื่อเล่นชื่อพงชนค่ะพวงชนพวงค่ะอ๋อเดี๋ยวได้ยินเหมือนกันพวงชนค่ะขอพวงชัดๆพวงค่ะงั้นเอางี้ให้น้องพวงชนใช่ไหมฝากสรุปแล้วกันนะครับว่าจบเทปนี้ปุ๊บอาจจะมีคนเข้ามางานนี้นะครับเขามาเที่ยวชมงานเห็นน้องๆแต่งตัวโอ้โหเดี๋ยวไปเต้นกันนะคะเดี๋ยวมาโอเคงั้นฝากน้องๆไว้ด้วยกันครับมาติดตามที่สตาร์เลียนครับน้องถึงเวลาลันอินของโชว์แล้วนะครับก็ปล่อยให้น้องทำงานไปนะโอเค